ปัญหาของบีคือสายตาสั้นค่ะสั้นมาตั้งแต่ม.3 ก็คือประมาณ15 ปีแล้วค่ะบางทีถ้าอาการหนักมากก็จะถึงขั้นปวดหัวแล้วก็มีอาการตาอักเสบได้ค่ะในส่วนของการใส่แว่นมันไม่สะดวกค่ะรู้สึกว่าเวลาอ่านหนังสือหรือว่าไปทำกิจกรรมต่างๆรู้สึกว่ามันเกะกะถึงเวลาต้องมาถอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้ก็คือสามารถทำกิจกรรมระหว่างวันโดยไม่ต้องห่วงอะไรแล้วมันปกติมันเหมือนเราไม่ได้ไปผ่าตัดมาค่ะมันเหมือนแบบแค่เราหลับไปแล้วเราตื่นมาแล้วเราได้สายตาที่มันปกติมองเห็นรอบๆชัดเจนขึ้นปัญหาของบีคือสายตาสั้นค่ะแล้วก็มีสายตาเอียงนิดหน่อยค่ะก็คือสั้นมาตั้งแต่ม.3 ก็คือประมาณ15 ปีแล้วค่ะที่ต้องใส่ทั้งแว่นทั้งคอนแทคเลนส์สลับกันไปการใส่คอนแทคนานๆหรือใส่บ่อยๆมันไม่ดีอยู่แล้วอะค่ะทั้งเรื่องการระคายเคืองตาเมื่อยล้าสายตาหรือบางทีถ้าอาการหนักมากก็จะถึงขั้นปวดหัวแล้วก็มีอาการตาอักเสบได้ค่ะเพราะว่าคอนแทคเลนส์มันจะทำให้เราใช้สายตาหนักขึ้นในส่วนของการใส่แว่นโอเคอันเนี้ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเคืองแต่มันไม่สะดวกค่ะรู้สึกว่าเวลาอ่านหนังสือหรือว่าไปทำกิจกรรมต่างๆรู้สึกว่ามันเกะกะทำเลสิกน่าจะตัดปัญหาพวกนี้ไปได้ค่ะเพื่อนสนิทเขาบอกว่าเขาหาข้อมูลมาทุกอย่างที่นี่ก็คือเป็นโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วค่ะแล้วก็มีระบบมีคุณหมอเฉพาะทางที่คอยให้คำปรึกษาแนะนำถามจากเพื่อนปุ๊บเราก็ลองไปหาข้อมูลเองดูบ้างค่ะเพราะว่าสมัยนี้ค่ะเวลาเราจะทำอะไรล่ะรีวิวเราจะชอบไปอ่านว่าเขาทำแล้วมันเป็นยังไงเขามีข้อดีข้อเสียหรือว่ามันจะตอบโจทย์แบบที่เราอยากได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าไปในเพจซึ่งในเพจของโรงพยาบาลนะคะในส่วนของศูนย์ตาก็จะมีข้อมูลการทำเลสิกทั้ง3 วิธีการดูแลตัวเองขั้นตอนการทำละเอียดเลยแล้วก็มีเกี่ยวกับคุณหมอเฉพาะทางค่ะแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีที่ทำให้การทำเลสิกอะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะชอบตรงที่ไม่เจ็บตัวไม่ใช้ใบมีดนี่แหละค่ะเพราะว่าจะมีการนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเลเซอร์มาใช้ทุกขั้นตอนของการทำเริ่มตั้งแต่การเปิดกระจกตาหรือหลายๆอย่างค่ะแล้วก็รู้สึกว่าวิธีนี้น่าจะมีความแม่นยำซึ่งผลที่ได้ออกมามันแม่นยำจริงๆค่ะแล้วก็มีความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้แบบเหมือนแบบได้โลกใหม่เลยก็วันแรกค่ะอยู่แล้วก็คือเราเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆใช่ไหมคะ1มันจะเคืองตาค่ะแต่ว่ารู้สึกว่ามันเริ่มชัดแล้วนะคะพอเดินออกมาจากห้องผ่าตัดอะค่ะเคืองแต่ว่าชัดแล้วก็อาจจะมีสู้แสงไม่ได้ค่ะแล้วก็คือโอเคแล้วก็กลับไปพักผ่อนเต็มที่เลยค่ะแล้วตื่นขึ้นมาคือมันปกติมันเหมือนเราไม่ได้ไปผ่าตัดมาค่ะมันเหมือนแบบแค่เราหลับไปแล้วเราตื่นมาแล้วเราได้สายตาที่มันปกติมองเห็นรอบๆชัดเจนขึ้นก็สามารถออกไปพบเพื่อนได้ปกตินะคะแล้วก็แบบว่าไม่ได้มีผลว่าที่แบบพอแค่นี้ก่อนนะเราต้องกลับไปพักอะไรเงี้ยก็คืออยู่ได้ตลอดทั้งวันแต่แค่เราออกไปข้างนอกเราอาจจะต้องใส่แว่นตาแล้วก็หมั่นหยอดน้ำตาเทียมเยอะๆค่ะแต่อันนี้ก็คือสามารถทำกิจกรรมระหว่างวันโดยไม่ต้องห่วงอะไรแล้วหลายคนอาจจะกลัวว่าเฮ้ยมันจะต้องเจ็บตัวมันจะต้องพักสายตานานมันจะใช้สายตาไม่ได้แต่ไม่เลยค่ะมันก็จะมีความปลอดภัยมีความแม่นยำค่ะแล้วก็เจ็บตัวน้อยมากเหมือนเราเดินเข้าไปห้องผ่าตัดไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเดินออกมาเฮ้ยมันแบบเหมือนแบบเกิดใหม่เลยเพราะว่าสายตาเรามองเห็นได้ชัดเจนปกติทุกวันนี้เราต้องใช้สายตาตลอดทั้งวันอยู่แล้วตั้งแต่ตื่นมาแล้วต้องบางคนต้องไปเรียนหนังสือทำงานหรือว่าทำกิจกรรมซึ่งเราต้องใช้สายตาตลอดถ้าเราต้องมองห่วงกังวลทั้งการใส่แว่นหรือการใส่คอนแทคอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือถ้าเราทำเลสิกไปเลยอะมันจะตัดปัญหาทุกอย่างไปแล้วเราก็สามารถใช้ชีวิตได้แบบสะดวกสบายมากเลยค่ะอยากพลาดสาระดีๆจากโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างและกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะ